ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะฮะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพศค่ะเมื่อวานในเบรกที่2นะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับหลังจากรายการสดจบลงก็ชื่นชมความน่ารักนะครับความไร้เดียงสาการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ของน้องอุ๋มน้องอิ๋มกับน้องอิ๋มค่ะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคลิปครับที่น่ารักเป็นความสามารถของกลุ่มดนตรีคนเด็กๆค่ะก็เราก็ได้พบเจอนะคะจากแฟนเพจใน Facebook นะคะของโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างนะคะก็เป็นน้องๆเด็กๆเล็กๆที่ต้องเรียกว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ทรงมีพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพในด้านของดนตรีนะคะน้องๆก็อยากจะมอบเพลงนี้นะคะเพื่อให้กับพ่อหลวงของเราไปชมกันเลยค่ะครับก็เป็นความสามารถของน้องๆ นะคะต้องบอกว่าพอเราชมแล้วเนี่ยปกติเราดูเนี่ยดนตรีสากลก็จะใช้อุปกรณ์การเล่นเครื่องดนตรีแบบหนึ่งดนตรีไทยก็แบบหนึ่งอันนี้เป็นการมิกซ์นะคะมีทั้งขิมกลองนะคะมีไวโอลินมีอูคูเลเล่นะคะโอ้เก่งจริงๆเลยนะคะก็ทำออกมาได้ไพเราะนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยขอบพระคุณนะคะเพจ Facebook จากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างด้วยนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะที่สายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณวรเมธนะคะเกิดวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ปี28นะคะเวลา 20:40 นถามเรื่องของครอบครัวเงินและงานค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับ2เดือนเสร็จหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลกิณีสัมพันธ์ถึงทั้ง2เรื่องทั้งเรื่องรักแล้วก็เรื่องของครอบครัวและปัญหาปากท้องเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนด้วยและที่สำคัญกาลีก็ยังเลื้อยไปแตะในเรือนงานฉะนั้นหลังวันเกิดไม่ง่ายทุกเรื่องฟังแล้วจะตกใจจะได้เฝ้าระวังหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปทำทานกับคนชราตามสถานสงเคราะห์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเจอคนชราก็ให้แบ่งปันให้ทานบริจาคครั้งละ10บาทครั้งละ10เหรียญครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุกัญญานะคะเกิดวันที่20กันยายนปี41ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงคืน31นาทีจ้าถามเรื่องของชื่อณัฐฐาพรนะคะแล้วก็จะสอบติดมหาลัยไหมคะวิทย์กีฬาวิทย์ทะเลค่ะเกณฑ์สอบแข่งขันไม่ดีฟังแล้วเอาไปฮึดสู้นะพิสูจน์ให้ได้ว่าผมทายผิดผมจะดีใจเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นถ้าเกณฑ์ไม่ดีเราก็ต้องขยันมากเป็นพิเศษบริจาคทุนการศึกษาเสริมด้วยนะครับส่วนในเรื่องของชื่อณัฐฐาพรค่ะถอดสันธาน2ตัวอันนี้ยังไงคะสุกัญญาชื่อณัฐฐาพรค่ะเลยงงเลยไม่แน่ใจว่าถามเรื่องชื่อใหม่หรือถาม
น่าจะเป็นชื่อใหม่นะคะเพราะว่าน้องยังเกิดแค่ปี41น่าจะเป็นของตัวน้องเองค่ะถ้าสว่างวันอาทิตย์เนี่ยน้องยังเป็นคนวันเสาร์อยู่คืออาทิตย์ถ้าใช้วรรคพุธเนี่ยมันเป็นสีแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ใช้วรรคพุธเนี่ยมันกาลีทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวลองย้อนกลับมาดูสุกัญญาสุกัญญาหรืออาจจะเป็นของคุณแม่หรือเปล่าคะอาจารย์ส่งมาให้น้องจ้ะอย่างที่แพรสันนิษฐานก็เป็นไปได้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันกันเหนียวแล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดวันนี้ตามข้อมูลที่ได้รับนะครับถ้าเป็นสุกัญญาตะโกเนียมถือว่าดีแต่ถ้าเกิดคนที่เกิดวันที่20กันยานี้เป็นน้องณัฐฐาพรชื่อถือว่าติดกาลีถึงหลายตำแหน่งด้วยกันครับนะคะอาจารย์คะแล้ววิทย์กีฬากับวิทย์ทะเลนี่มีโอกาสไหมคะคืออย่างที่เรียนเกณฑ์สอบปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องพยายามมากหน่อยนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยงยุทธค่ะเกิดวันพุธที่2กันยายนปี13เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเวลาประมาณ 8-9 โมงค่ะอาจารย์ ร้านค้าชำที่ทำอยู่จะดีไหมตอนนี้เครียดนะคะเรื่องของการหมุนเงินกระดุมพระกาลีไงเงินขาดสภาพคล่องและกาลีจี้ไปที่เรือนงานด้วยเดี๋ยวต้องดู2เหตุปัจจัยแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีถึงจะไม่หวือหวาพูดง่ายๆปีนี้สภาพคล่องส่งผลต่อผลประกอบการประคองให้ผ่านในช่วงอายุย่าง47ไปให้ได้หลักการทำบุญเสริมนะครับของคุณหมายความจริงทั้ง48ดาวอาชีพก็เสียนะปีเสร็จแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีแล้วมันไม่มีใครดีทุกปีบางคนทำอาชีพที่ถูกโฉลกถึงเวลาจังหวะที่ดาวมันเสียก็ลาออกจากงานก็มีตัวอย่างก็คือของผมเองแหละเมื่อ10กว่าปีที่แล้วฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดขอให้เชื่อมั่นนะระยะยาวดีช่วงปี2ปีนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ดีเปลี่ยนหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาที่น่าสนใจค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรินทร์นะคะเรื่องชื่อนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี20ค่ะเวลา 4:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็อาชีพกับการเสริมดวงค่ะไปดูชื่อก่อนเลยค่ะชื่อสุวรินทร์ทลอกลันค่ะสุวรินทร์เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับนามสกุลสิริสวัสดิ์ค่ะชื่อเข้าท่าเสริมสุขภาพไม่เสียนะครับสิริสวัสดิ์เมื่อรวมกับนามสกุลอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งพวกสิ่งเร้นลับหรือว่าความเชื่อมากจนเกินไปเอาแค่ยึดเหนี่ยวอย่างงมงายนะก็มีประเด็นเดียวที่อยากจะฝากสำหรับในเรื่องของชื่อค่ะอาชีพกับการทำบุญเสริมดวงค่ะปีจอนี้ให้ไปกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะฮะหรือว่าวัดวาอารามแห่งไหนกำลังมีการพวกซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างเนี่ยก็ให้ไปบริจาคด้วยส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาจันสวยนะจันหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำครับขายเครื่องดื่มนะธุรกิจซักรีดเกี่ยวกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่เลี้ยงเด็กอ่อนพวกนี้ก็ถือว่าใช่นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณรัตดาวันค่ะเกิดวันที่1เมษายนปี57นะคะวันอาทิตย์เกิดประมาณ 5:00 นะคะเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็การงานในอนาคตค่ะวันที่1เมษายน57ปี57ปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยนะจ๊ะแปลว่าน่าจะสายพ.ศ.ผิดใช่นะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16มีนาคมปี28นะคะเวลา 7:30 นเสริมดวงยังไงครับนะคะเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเป็นไข้เลือดออกครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32แป๊บหนึ่งนะครับเอาอย่างนี้2เรื่องความจริงช่วงอายุรอยต่อของคุณเนี่ย30กว่าๆจนถึงช่วง40ต้นๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับโดยเฉพาะประเด็นประเภทเป็นแล้วหาสาเหตุได้ล่าช้าต้องระวังอย่างไข้เลือดออกเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณควรจะบูชาพระเคราะห์
ที่เข้าเสวยอายุคือพระราหูนะฮะพระปางปาเลไลถ้าสะดวกก็หลวงพ่อโตที่สุพรรณวัดปาเลไลนะครับก็ขะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบส่วนการทำบุญเสริมปีจอนี้ให้นะครับซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยถวายวัดค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเก่งค่ะเกิดวันที่19ตุลาคมปี10วันพฤหัสนะคะเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มควรระวังอะไรครับนะคะสุขภาพและอาชีพที่เหมาะกับดวงนี้ค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง50ดวงนี้พฤหัสพยายะนะครับแล้วก็อังคารเกาะก็เป็นคู่สมพลการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าน่าสนใจ1ไม่ต้องใช้ทุนรอนเยอะตอนนี้เราอายุเยอะ2ด้วยวัยวุฒิที่มากขึ้นประสบการณ์ทางโลกที่มีเวลามาศึกษาโหราศาสตร์แล้วปรับเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของความน่าเชื่อถือฉะนั้นถ้าสนใจศาสตร์ด้านนี้ผมเชื่อว่าสนใจอยู่แล้วล่ะไม่งั้นคงไม่ดูรายการนี้นะครับศึกษาโหราศาสตร์ผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ตามครับสุขภาพค่ะสุขภาพก็พวกกระดูกลำไส้นะครับภูมิแพ้การทำงานของระบบประสาทและดวงนี้เหมือนกันฮะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเบญจวรรณค่ะเกิดวันที่4ธันวาคมปี38นะคะเวลา 15:53 นาทีงานเงินคู่ครองค่ะปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันนะครับหรือว่าถ้าโสดก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่ปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดพวกเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับตัวคุณเองนั้นก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะให้คุณเบญจวรรณไปทำฟันกู่หินปูนแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10มกราคมปี00นะคะเวลา 2:35 นาทีถามเรื่องของชื่อหรือเปล่าคะชื่ออมรนะคะแล้วก็การงานสุขภาพแย่มากครับไม่ได้บอกวันมาเลยนะแหมความจริงคนที่เกิดในกา2500เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยังบันทึกข้อมูลเป็นวันเดิมอยู่ค่ะแต่อย่างกติกาที่เราบอกกันผมถือวันสากลนะ10มกราคม2500เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพฤหัสผมถือว่าตี2เนี่ยที่คุณถามมาฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะแต่ถ้าเกิดตี2ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนะคะถ้าพยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่เดี๋ยวตรวจชื่อก่อนนะครับค่ะชื่ออมรค่ะมะโลตราอมรนะอย่างเงี้ยติดกาลีละค่ะนะครับฉะนั้นอย่างที่เรียนนะสมมติฐานตามกติกาที่เราตกลงกันชื่อนี้ไม่ผ่านนะครับนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นอีกวันนึงฟ้าสว่างอย่างที่ผมบอกส่งมาถามใหม่สุขภาพก็ให้ระวังปัญหาพวกปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้ทางเดินอาหารและถ้าเกิดทานยาเยอะๆก็ระวังในเรื่องของตับอีกกลุ่มนึงสุขเสียเกี่ยวข้องกับพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็คออักเสบครับค่ะการงานล่ะคะอาจารย์งานปีจรนี้งานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่เป็นในทางที่ดีนะแต่เป็นในทางที่ดีครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะวิไลลักษ์ค่ะคุณวิไลลักษ์ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่21กุมภาพันธ์ค่ะพ.ศ.ค่ะ2532ค่ะเวลาเกิดค่ะ 10:26 ค่ะ10:26ตอนนี้อยู่วันอังคารถูกไหมครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28เนาะค่ะอายุหินะแตะกรรมะถ้าคุณทำงานอยู่ปีนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับไม่ว่าจะแต่ถ้าถามว่าดีหรือไม่เปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนนะถ้ามีโอกาสตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าเปล่าค่ะหนูไปสมัครงานรอฟังผลวันที่1ค่ะถ้ายังไม่ได้ทำงานถ้ายังไม่ได้ทำงานอายุแตะปุตตะกกรรมะก็จะพูดเหมือนเดิมว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของการทำงานค่ะประกาศผลหรือยังฮะยังไม่รู้ใช่ไหมวันที่1ค่ะยังวันที่1ค่ะ1ธันวาคมนะคะมีโอกาสนะครับงานที่ทำสมัครอะไรไว้ฮะ
เป็นเกี่ยวกับไอ้มอบเที่ยวค่ะเป็นพวกฝ่ายผลิตค่ะเป็นฝ่ายผลิตทำหน้าที่อะไรจะขออีกทีนึงเป็นพวกอยู่กับหม้อเคี่ยวค่ะพวกเครื่องอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในโรงงานใช่ไหมคะค่ะโรงงานน้ำตาลค่ะโรงงานน้ำตาลนะสมัครที่อื่นไปด้วยหรือเปล่าครับเปล่าค่ะสมัครที่นี่ที่เดียวเลยค่ะฝากไว้คืออย่างนี้ครับเกณฑ์งานเนี่ยปีนี้อย่างที่ผมเรียนน่ะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นหรือถ้าทำอยู่แล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนอย่างที่บอกแต่ว่าอย่าไปทิ้งโอกาสตัวเองถ้ามีโอกาสที่อื่นให้สมัครด้วยในช่วงนี้นะอย่ารอเพราะว่าถ้าถามว่าในแง่ของดาวอาชีพที่คุณสมัครเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นมีคนรู้จักแนะนำไปหรือเปล่าฮะค่ะมีค่ะแต่ถ้าเกิดมีคนรู้จักแนะนำก็พอจะมีความเป็นไปได้พยายามวิ่งเต้นหาเขาหน่อยนะช่วงนี้ก่อนจะถึงวันประกาศผลนะอาจจะมีของกำนันของติดไม้ติดปืนไปฝากบ้างก็ดีอันนี้อันที่หนึ่งและอันที่สองอันนี้ผมเรียนเนี่ยสมัครกลุ่มอื่นบ้างอย่าทิ้งโอกาสตัวเองมีเกณฑ์ได้เริ่มทำครับในช่วงย่าง28เนี่ยก่อนวันเกิดค่ะจ้ะค่ะถามอะไรเพิ่มเติมคะครอบครัวค่ะค่ะตอนนี้กาลีนะครับตอนนี้ถ้ามีคู่ถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่เถียงหนักพอสมควรถูกไหมถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านๆมาของคุณเนี่ยซื้อสายยางนะถวายวัดถ้าสะดวกขอสัก15เมตรสายยางจ้ะแล้วอยู่ห่างๆกันหน่อยอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันมากอ๋อค่ะนะถ้าบอกปีนี้แค่หายใจก็ผิดละอยู่ใกล้กันเนี่ยค่ะครับแล้วเรื่องหนี้สินของหนูจะมีโอกาสใช้หมดไหมความจริงหนี้สินนี่เหนื่อยมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วถูกไหมครับไม่ใช่เป็นเฉพาะช่วงนี้นะแต่เอาเป็นว่าในช่วงปีจรเนี้ยมันสำคัญเรื่องการทำงานแหละดาวการเงินก็เป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าได้เปลี่ยนได้เริ่มทำงานไปแล้วเนี่ยรอยต่อระหว่าง28ณขณะนี้รวมถึงย่าง29เนี่ยสภาพคล่องดีขึ้นครับปีที่แล้วเหนื่อยจริงๆถูกไหมเรื่องเงินเนี่ยเหนื่อยสุดๆเหนื่อยสุดๆเลยนะครับก็ตอนนี้เน้นเรื่องคู่แล้วก็เน้นขวนขวายเรื่องงานวิ่งเข้าหาไอโรงงานน้ำตาลหรือสมัครในกลุ่มอื่นด้วยค่ะนะอาจารย์คะหนูขอถามชื่อลูกใหม่ค่ะไอเด็กชายพัฒนาศักดิ์ศรีเถื่อนน่ะชื่อดีไหมคะต้องเอาวันเดือนปีเกิดลูกมาก่อนฮะด้วยความรู้เดิมอ๋อ10กันยายน57ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดเที่ยง10นาทีค่ะวันพุธถูกไหมครับอ๋อค่ะวันพุธค่ะสะกดเลยจ้ะสะกดชื่อด้วยค่ะอ๋อพอพานแม่หันอากาศพอผู้เฒ่านอนหนูสอสลาแม่หันอากาศกอไก่ดอเด็กสระอีกรันค่ะพัฒนศักดิ์ก็ตามตำราน้องผู้ชายใช้วักเดชเสริมความมีอำนาจไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลครับมีเพื่อนสอสลารอเรือสระอีสระเอทอถุงสระอือไม่เอกออ่างน้องหนูค่ะค่ะสีเถื่อนอ๋อแต่เมื่อเรียกนามสกุลแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะนะครับน้องดื้อไหมฮะไม่นะคะน้องป่วยไหมฮะน้องป่วยไหมครับตอนนี้ยังไม่ป่วยค่ะนะเน้นระวังพวกเขาเรียกว่าอะไรอะโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกลมอะอ๋อนมใช่น้องเขากินนมหวานลมไม่ใช่นมอ๋อลมพวกลมเนี่ยแล้วเวลาร้องไห้เยอะๆหรือว่าเวลาโกรธอะไรพวกนี้ก็ระวังหน่อยละกันอ๋อค่ะเพราะว่าชื่ออาจจะส่งผลในเรื่องพวกนี้ค่ะอ๋อค่ะนะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวิไลลักษณ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่9มกราคมปี20นะคะวันอาทิตย์เวลา8โมงตรงเงินกับโชคลาภค่ะ9มกราคม20วันอาทิตย์ถูกต้องนะครับหลังวันเกิดของจริงในแง่ของสภาพคล่องดาวการเงินเสียทั้งคู่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเสี่ยงโชคซื้อติดไว้สักงวดละใบไม่ว่ากันครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณพิมพ์สิรินะคะเกิดวันที่10มีนาคมปี37เวลา10โมง10นาทีวันพฤหัสจะไปขายขนมที่ต่างถิ่นนะคะจะดีไหมคะอาจารย์ของคุณของกินไม่ได้มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานแต่ของกินของคุณเงื่อนไขคือการแปรรูปนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกทุเรียนทอดอย่างเงี้ยแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งนำผลไม้มาคั้นเป็นน้ำอย่างเงี้ยคือแปรรูปจากของกินฉะนั้นลองดูว่าขนมที่ทำมันมีนัยยะในเรื่องของการแปรรูปหรือไม่แต่ต่างถิ่นไม่เกี่ยวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่19กรกฎาคมปี14นะคะบ่าย3โมงหรือประมาณ4โมงกว่านะคะหนี้สินเยอะมากนะคะทำเป็นลูกจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์10กว่าปีแล้วค่ะถ้าทำคืออย่างนี้ฮะคงจะเปลี่ยนฟิลลำบากอันที่1คุณของคุณเนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ดาวอาทิตย์เป็นกาลียังดีที่คุณทำงานซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับฉะนั้นถ้าฟิลเดิมที่ทำก็เน้นงานซ่อมเป็นหลักนั่นแหละส่วนปัญหาในเรื่องสินเยอะมากแต่ปัญหาของคุณเนี่ยดาวการเงินไม่สวยจริงๆนะครับก็คือได้รับอิทธิพลคือศูนย์ผมใช้คำว่าศูนย์สลายก็แต่อาชีพผมยืนยันว่าทำได้นะครับนะระยะยาวทำได้ในแง่ของการทำบุญเสริมในเรื่องของการออมออมทางโลกก็ว่ากันไปฝากประจำมีเงินสดในมือไปผ่อนทรัพย์สินที่จำเป็นในทางโหราศาสตร์เน้นในเรื่องของน้ำกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถ้ามีโอกาสได้ทำถวายและอีกเหตุปัจจัยที่ช่วงนี้ทุกข์เหลือเกินนะครับคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของคุณช่วงนี้เสาร์เสวยอายุศุกร์แทรกจนถึงเมษา60ความจริงคุณเริ่มมีปัญหามากๆตั้งแต่พฤษภาปี58แล้วใช่หรือไม่เอาเป็นว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ควรที่จะบูชาพระข้อหลักที่เข้าเสวยอยู่เสาเสวยไปเช่าพระปางนาคปลกถ้าอยู่กรุงเทพก็วัดนาคปลกภาษีเจริญก็ได้ยะโตหังพระคินิอาริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิร่ายจนจบหรือถ้าเป็นคาถาบทย่อหัวใจคาถาบูชาพระเสาคือโสมานกะริฐาโทวันละ10จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณศักชัยนะคะเกิดวันอังคารที่21สิงหาคมปี33ค่ะเวลาประมาณ 8-9 โมงนะคะงานเงินแล้วก็การเดินทางค่ะตอนนี้ย่าง27มรณะเป็นสีก็มีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นฐานนะครับและเป็นสีก็ต้องบอกว่า ก็น่าที่จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27วงกลมก็ตกวงกลมเป็นสีเหมือนกันพระข้อปีนะครับก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะอย่างเดียวที่เป็นห่วงแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็นมีดโกนสองคมถวายพระสงฆ์ครับค่ะการเดินทางไม่มีปัญหาอะไรนะคะฝากนิดเดียวระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่สายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606พักก่อนครู่เดียวค่ะครับ